ป็นของหนูเม็ดโฟมเขียวค่ะมาอีกแล้วเม็ดโฟมหอยเรนโบว์หอยเรนโบว์ของพี่อีฟนะคะเป็นเฮ้ยไม่อยากได้อ่ะการน้ำข้นหอยจริงหอยจริงหอยอะไรอ่ะข้าวหอยจริงอ่ะน้องข้าวไม่ค่อยมีกาวเลยเนาะหนูมีแต่หอยหอยเจนจ่าชัยเยอะเพียงน้องๆนะคะกดติดตามตรงนี้แล้วก็กดกระดิ่งให้พี่อีฟด้วยนะสวัสดีค่ะพี่อีฟนะคะน้องเอ๋ค่ะพี่ข้าวค่ะวันนี้นะคะพี่อีฟนะคะจะมีชาเลนจ์ใหม่ล่าสุดนะคะเป็นชาเลนจ์นะคะที่เราทำสลามกันเหมือนเดิมแต่ว่าเราไม่ใช้อุปกรณ์ใดๆคือไม่ใช้อะไรนะคะน้องข้าวไม่ใช้ภาชนะไม่ใช้ไม้พายใช้มืออย่างเดียวรู้ได้ไงอ่ะอ๋อก็ถ้ามีการเทบนโต๊ะใช่ทีนี้แหละพร้อมไหมคะแบบอุปกรณ์ของเรายังไงเกลือมันก็ไหลรวมกันหมดเลยก็ไม่รู้สินะเพราะว่าเราต้องไม่ใช่เราค่อยๆเทไม่เทเยอะค่อยๆเทให้มันเป็นวงแล้วก็เทลงไปเทลงไปเทลงไปขวดแค่นั้นแหละใช่พูดเองเนี่ยคือน้องเค้กของข้าวเข้าใจไหมกันไปอย่างนี้นะคะพี่ข้าวพี่อีฟน้องเค้กนะคะลูกปัดชมพูมาแล้วค่ะของพี่ข้าวข้าวสมบูรณ์เริ่มเล่นเลยนะคะมันจะกริ๊งกริ๊งกริ๊งน้องๆคะช่วงนี้ปิดเทอมนะแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะดูคลิปพี่อีฟอย่างเดียวนะคะแบ่งเวลาดูแล้วก็แบ่งเวลาเล่นนะคะที่สำคัญทบทวนบทเรียนด้วยนะคะเด็กๆอ่ะมาของพี่ข้าวเริ่มเลยค่ะลูกปัดนะคะไปเทลงไปเลยกันไกลมาพร้อมค่ะอย่าให้เลยเขตนะแบ่งเขตแดนเลยมันจะแบบกลุ้งป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 ุ้งมันจะไม่อยู่กับที่หรอใช่ปะโอ้เอาแล้วทำไมอยู่สงบสุขก่อนต่อไปนะคะพี่อีฟครั้งต่อไปต้องให้ได้กาวอ่ะของพี่อีฟนะคะเป็นเลื่อมสีแดงค่ะเดี๋ยวก่อนแล้วก็เลื่อมคืออะไรอ่ะเดี๋ยวให้พี่ทิมหยิบกากดำกากเพชรสีดำค่ะมานี่ไงเห็นไหมมันคือกากดำนี่นะคะของพี่นะคะเป็นเลื่อมเรียบร้อยโอเคนิดนึงนะไม่มีกาวมาเลยอ่ะทุกคนใช่ไหมโอเคต้องใส่เยอะๆใส่หมดเลยแต่จะใส่กระจายเยอะนะพอเวลารวมมันรวมยากอ่ะพอก่อนเฮ้ยรอบที่สองเดี๋ยวเพื่อนทุกคนหยิบมาเลยทุกคนหยิบมาเลยตะกูหัวใจหัวใจอะไรอ่ะเป็นกาวน้ำข้นอ่ะอ้าวของพี่นะคะกาวสีแดงค่ะดวงดีมากมันก็จะมองไม่เห็นดีวิพี่ดูหัวหนูมีเปลือกโอเคตอนนี้มันเริ่มกระจกกระจายมากเลยอ่ะใช้มือได้แต่ว่าไม่มีช้อนใช่ไม่มีช้อนนะคะอ่ะใส่เลยค่ะทุกคนขอพี่ข้าดูเบสิกมากเลยพี่ยิ้มใส่กาวลงไปยังไม่มีกาวอะไรเลยเนี่ยดูคนหนูไม่อยากใส่กาวพูดเลยอ่ะพี่ทีมบอกอย่างนี้ไม่ต้องใส่เยอะโรยลงไปโรยลงไปโรยลงไปโอ้เยอะไปแล้วน้องเค้กเม็ดโฟมน้ำเงินค่ะเรืองชมพูกากเพชรเรืองสีชมพูกากเพชรเรืองสีชมพูค่ะโฟมน้ำเงินข้าวเหมือนคุกอะไรก่อนอะเครื่องเทศแบบอินเดียแกงอะไรสักอย่างตอนนี้พี่ใช่พี่รู้สึกข้างๆพี่วุ่นวายมากเลยอะอะไรไม่รู้อะโหตัวเองดูดิส่วนของพี่อีฟนะคะรอบที่4นะคะเป็นกาวสีส้มไม่เป็นไรหยิบมาเถอะกาวสีส้มตาปลาตาปลาเม็ดโฟมม่วงใส่ได้ไหมเนี่ยดูดิไม่มีอะไรให้ใส่เลยชัดเลยไม่มีกาวเลยมีแต่กาวให้พี่อีฟใส่ลงไปก่อนนะสวยค่ะไอพี่อีฟระวังไหลออกนะไม่ไหลแต่เดียวของข้าวเหมือนผสมอะไรอยู่ประกอบร่างอะไรสักอย่างอยู่ข้าวดูเหมือนแบบพวกแบบมันวุ่นวายอ่ะใช่น้ำเค้กแค่นั้นเหรอแต่พูดถึงท็อปปิ้งไว้ต่อไปรอบต่อไปสนุกอ่ะคลิปเนี้ยชอบอุ้ยดูดิของหนูมันกระจกกระจายหมดแล้วเนี่ยเป็นกาวแล้วโอ้โหจงดีจริงๆกาวสีม่วงกากสีแดงกากแดงกาวเพชรสีแดงเหมือนกันมี2อันกาวสีแดงกับกาวสีแดงแล้วก็เป็นกาวสีม่วงค่ะเย้เหมือนกันเลยสีได้เหมือนกันเลยตึ๊ดตึ๊ดว้าวใส่เลยใส่เลยโอเคมันเริ่มดำๆแล้วตอนเนี้ยเริ่มเป็นแม่มดแล้วของพี่อีฟนะคะโอ้โหค่อยๆเทตอนแรกจะไหลแล้วเนี่ยนี่หนุ่มมันดูทำไก่ป่ะดิตอนแรกทีมบอกว่าค่อยๆใส่นี่ก็ค่อยๆใส่แล้วนะเนี่ยดูเหมือนทำไก่ป่ะดิทำไก่ทำไก่อะไรน้องเค้กอ่ะพอแล้วเรียบร้อยสวยหมดน้องเค้กดูรวยรวยเฟิร์มโกโนมาแล้วของน้องเค้กของพี่อีฟนะคะเป็นกากสีทองค่ะเริ่มเป็นกากเพชรแล้วนะต่อไปของพี่ข้าวเออที่ผ่านมาพี่ไม่ได้กากกากใช่กาวสีม่วงโอ้โหได้สักทีนึงม่วงเขียวก็ได้เลยเทก้าเอาเอาน้องเค้กมันเยอะไหมเอามาใหม่ว้าว
ต่อไปของพี่อีฟนะคะสีทองเฮ้ยเยอะๆเลยเหรอพี่ที่บอกเยอะๆเลยดูหนุ่มเหมือนเด็กสิผมเคยไม่เคยดีดูดิดูเหมือนดูสวยไหมสวยก็เป็นสวยอ่ะเหมือนทำโรตีอ่ะใช่เหมือนทำโรตีอ่ะดูของหนูดิมันดูเกาะกลุ่มใส่ก้อนมันเลยเออต่อไปก่อนที่จะจบคลิปยังไม่จบคลิปนะคะยังมีอีกหลายด่านให้กันน้องตัดสินนะคะว่า3คนนี้ดูหน้าตาก่อนว่าใครเนี่ยจะทำสลามเนี่ยออกมาดูดีที่สุดออกมาสวยที่สุดคุณลูกอีฟนะคะนี่นะคะเป็นของหนูเม็ดโฟมเขียวค่ะมาอีกแล้วเม็ดโฟมหอยเรนโบว์หอยเรนโบว์หอยเรนโบว์นะคะพี่เท่าอุ๊ยนี่อ่ะชอบกาวฟ้าม่วงกาวฟ้าม่วงสีไม่ค่อยสวยสวยขอเย็นโบของเธออุ้ยสวยเหมือนการทำขนมเลยสวยสวยสวยรอบๆทั้งเค้กเดี๋ยวมันหกเยอะมากเยอะมากขอเย็นโบนี่มันใหญ่แล้วชื่อน่ากลัวดูเหมือนยูชายทะเลข้าวมีลูกตาของหนูมันดูเหมือนจะไอ้นี่แหละพวกไอติมแบบเรนโบไม่ชอบเม็ดโฟมเลยอ่ะแต่เม็ดโฟมดูดิทำไมโฟมนี่น่าเกลียดน่ากลัวมากเลยอ่ะต่อไปนะคะของพี่อีฟนะคะเป็นเฮ้ยไม่อยากได้อ่ะการน้ำข้นหอยจริงหอยจริงหอยอะไรอ่ะข้าวหอยจริงอ่ะตีมแบบตีมหอยกาวสีเขียวกาวสีเขียวสังเกตไหมทุกคนพี่ทีมบอกว่ามีน้ำยาอย่างนี้นะในกระป๋องนี้นะแต่ไม่มีใครจับได้สักคนไม่ใช่ไม่แต่ว่าถ้าแบบหนูจับได้ขึ้นมาอ่ะน้องเค้กน้องเค้กใส่ไปก่อนคืองานเขารู้งานไงอ๋อสุดท้ายเออดวงมันก็แบบเฮ้ยสวยอย่าใส่เยอะนะเดี๋ยวไหลน้องข้าวน้องข้าวไม่ค่อยมีกาวเลยเนาะดูมีแต่หอยหอยเต็มจานใช่เยอะเคยหอยชอบกินหอยชอบกินหอยอ่ะโอ้ใช่แสดงว่าแบบเขามาตามทันเนี่ยแหละปกติก็ชอบกินหอยอะไรน้องข้าวโอเคหอยแมงคู่ว้าสวยไหมไม่สวยเหมือนโรตีเลยอ่ะเหมือนโรตีแล้วก็แบบราดนมลงไปครั้งสุดท้ายไม่ใช่พี่ข้าวได้น้ำยานะแล้วมันเรายังไม่ได้กาวน้ำยาอ่ะน้ำยาหนูถ้าหนูจำไม่ผิดนะเหมือนพันเฮ้ยน้ำยาคุยนานแล้วด้วยไม่ใช่น้ำยาดอกไม้อ่ะเดี๋ยวให้แต่ให้ดอกไม้ไปก่อนโอเคเริ่มนะใส่น้ำยาเลยน้องเค้กคนเฮ้ยน้องข้าวยังไงได้เหรอโอ้โหพี่เอาแค่นิ้วเดียวก่อนนะเพื่อนเฮ้ยไม่สวยเลยอ่ะกาวมันน้อยไปอ่ะพี่ทีมดูของพี่พี่ทีมของพี่อิฟสวยไหมเฮ้ยของเค้กดูของเค้กกาวมันน้อยไปเฮ้ยสวยเอาแค่นี้เฮ้ยมันนุ่มมากอ่ะดูดิหนูชอบเฮ้ยนิ่มหรอนิ่มหรอใช่ดูของพี่อิฟที่พี่ทีมเหมือนไม่มีอะไรเลยนะนู้นแต่ที่ผ่านมาใส่อะไรไปเนี่ยลุ้นให้มันเป็นสลามแล้วกันดูดอกไม้ดูดิดูดิมันเหี่ยวหอนๆอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็เฮ้ยของพี่อิฟมันเลื่อนขอออยหน่อยค่ะทุกคนของหนูไปแล้วนะทุกคนให้น้องๆทางบ้านตัดสินของหนูไปละตอนนี้นะคะเรามากวนสลามกัน1 2 3เสร็จแล้วนะคะตอนนี้เนื้อพี่อีฟมันจะเหลวๆเลยนะคะมาดูใกล้ๆกันเลยนะคะทุกคนมือพี่อีฟนะคะโดนมีดบาดเล็กน้อยนะคะโดนน้ำปลาหวานบาดค่ะใช่เพราะเรื่องกินเป็นเหตุใช่ไหมน้องเค้กพี่ข้าวอ่ะเนื้อนุ่มแต่มันมีพวกแบบอุปกรณ์เยอะไปมันคือมันจะล้างตอนนี้นะคะสลามของพี่อีฟนะคะก็ได้เรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะเละๆเหลวๆแบบนี้นะคะไม่ค่อยจะดีเลยเนื้อมันไม่ดีเลยเพราะว่าพี่อีฟมือเจ็บนะคะน้องๆจะปล่อยใยแมงมุมแล้วนะคะน้องๆเดี๋ยวให้ดูอีกรอบนึงแล้วกันเนาะไม่ค่อยจะแบบเนื้อไม่ดีแต่ว่ามันก็สวยอยู่แค่ใส่น้ำยาสลามเพิ่มขึ้นไปนะคะมันก็จะดีขึ้นใช่ต่อไปของน้องเคเป็นยังไงบ้างคะของน้องเคนะคะก็นี่มันไม่ใสอ่ะเพราะว่ามันมีกาวน้ำขุ่นอยู่ข้างในแล้วมันก็เรามีแบบหนักพวกไอ้เนี่ยกากเพชรเยอะเกินอ่ะพลังการเวอร์วังมากกากเนี่ยมันกากเยอะเกินอ่ะจะใช่ไหมกลิ่นหอมอ่ะมันกลิ่นหอมมะนาวเพราะมันมีโฟมโกลนวดแล้วมันก็แข็งด้วยคือมันแข็งเกินไปโดยรวมชอบไหมอ่ะพี่ว่ามันก็ชอบหนูก็ชอบอยู่พี่ชอบมันจะมีดอกไม้ที่หน่อยเหี่ยวอยู่ข้างในด้วยอ่ะแล้วใครเขาบอกว่าน้องเค้กเป็นอะไรนั่นหนังอะไรนะพี่ข้าบอกว่ามันเหมือนหนังตุ๊กแกใช่เหรอพี่ข้าใช่โอ้โหอ่ะพี่ข้ามันตุ๊กแกที่แพงมากของหนูอ่ะคืองงว่าหนูใส่กาวสีม่วงแต่มันออกมาเป็นสีเนี้ยเพราะมันหนักกับเพชรกับเพชรมันเยอะใช่เพราะกับเพชรอ่ะมันจะเป็นละลายกาวแล้วมันเป็นยังไงมั่งสลามของเธอมันก็แบบสวยดิสวยแพงมากสวยถ้าน้องๆนะคะอยากให้มีคลิปนี้อีกนะคะ
ต้องกดไลค์ให้ถึง 5,000 ไลค์แล้วก็กลับมาทำชาเลนจ์นี้อีกใช่ไหมคะสำหรับคลิปนี้นะคะน้องใครก็มีคำถามค่ะว่าพี่ข้าวได้กาวสีอะไรมีแค่สีเดียวใช่ไหมคะใช่ถ้าเป็นแฟนพันธุ์แท้ของพี่ข้าวนะคะอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะค่ะ